ก็แค่พนักงานระดับล่างทำไมคุณสุจินจะต้องเข้ามาจัดการแจ้งให้พี่หนูรับทราบมันมีความสำคัญมากเลยเหรอมันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูผมกับท่านก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะนิ่งสต็อกสินค้าทุกชิ้นแม้กระทั่งกระปุกไม้จิ้มฟันผมก็ต้องรายงานให้ท่านทราบครับรายงานตามความจริงให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณมุลีลาจะมีความผิดถึงขั้นไล่ออกหรือไม่ไม่เลยค่ะมุลีลาอย่าสอดก็ได้เชิญรายงานตามความเป็นจริงไปได้เลยเดาว่าผลมันคงไม่ได้ออกมาอย่างที่ฉันคาดหวังให้มันอยู่ห่างๆฉันอย่าเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นอีกเป็นอะไรไหมครับคุณอีกแล้วเหรออะไรล่ะคุณเดี๋ยวย่างซ้ายหนอก้าวขวาหนอย่างซ้ายหนอก้าวขวาหนอย่างซ้ายหนอคุณคุณเป็นอะไรไหมอ่ะย่างซ้ายหนอก้าวขวาหนอย่างซ้ายหนอนี่ทำอะไรของคุณอ่ะเดินจงกรมค่ะตอนนี้เวลานี้ที่นี่นะเราจะให้ไปเดินตอนไหนคะก็คิ้วไปโดนอะไรมาเอ้าเดี๋ยวสิคุณนี่คุณอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมคะฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่คิดว่าจะทักทายกันบ้างเลยหรือไงอ่ะหรือไม่แปลกใจเหรอว่าทำไมมาเจอผมที่นี่กรุงเทพก็ไม่ได้กว้างป่ะคะเจอกันตอนไหนก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นผมลาเลยแล้วกันบายค่ะขอโทษนะคะคุณตกลงว่าไงว่าไงเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่ใจมุลีด่าคุณตรีดาวยังไม่รู้ค่ะเรื่องยังไม่ออกมาแล้วนี่หงุดหงิดเรื่องอะไรเนี่ยก็พี่วินอะเป็นห่วงไอ้ป้านั่นออกนอกหน้ามากไม่อยากจะคิดเลยนะว่าพี่วินจะชอบของมีตำหนิเหรอถ้าสิ่งที่ฟ้าคิดเป็นจริงนะโอ๊ยเครียดอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะอย่าคิดมากเลยคนอย่างวินน่ะไม่กินอย่างนั้นหรอกพี่ก็ไม่ชอบยายป้านั่นเหมือนหนูใช่ไหมใครจะไปชอบพวกเด็กเส้นคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับผู้บริหารอะไรกลางด่ากราดไม่สนใจว่าใครเป็นใครสนหน้าเจอของแข็งเขาว่าหนูด้วยนะบอกไม่ใช่เพื่อนเล่นหมั่นไส้ขอให้ถูกไล่ออกตายเลยเหรอคะเนี่ยถามจริงคุณตรีดาวนี่เป็น CEO ของ M1 จริงๆหรือว่าเป็นเด็กมีปัญหาไม่มีใครรักปลอมตัวมากันแน่คะ ขอบคุณนะคะที่เห็นด้วย ผมสมรักกาแฟอย่าเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นหรือคุณไม่เห็นด้วย ผมไม่ก็ออกความเห็นครับผมให้ข้อมูลไปหมดแล้วขอตัวดีกว่าได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับพนักงานบริษัทดิฉันด้วยนะคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับห่วงสิคะ
ก็คุณตรีดาวได้ชื่อว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวของคุณชิสนุไม่มีใครเห็นขี้ดีกว่าไส้หรอกค่ะแต่ไม่ใช่เจ้านายผมแน่ขอให้จริงสนุกกับการบำบัดมีอัปเดตแล้วใช่ไหมใช่ค่ะและซัพพลายเออร์ก็กำลังจะมาดูการซ้อมของพิธีกรคนใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนจอนนี่กับอลิสลาไหนอ่ะมากันหรือยังอีก2นาทีครบครึ่งชั่วโมงต้องมาแหละแล้วตกลงได้ใครมาทำหน้าที่พิธีกรแทนอ่ะยายชิกกี้หรือว่ายายกระต่ายมาละพร้อมเจนี่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเวนก็พิธีกรใหม่ไงถามมันไม่รู้นะเนี่ยเข้าใจนะฮะทำไมไม่มีใครแจ้งฉันก็แจ้งแล้วนี่ครับผมก็ส่งเมลให้กับทุกแผนกคุณได้เปิดอ่านหรือเปล่าครับเปิดก็คงเปิดผ่านๆใช่ไหมเห็นเป็นอีเมลจากเคียร์ทีฟไก่กาอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนใจใช่ไหมครับแต่ยายนั่นไม่มีโปรไฟล์ไม่เป็นที่รู้จักไม่เคยทำพังแน่ก็เลยต้องซ้อมไงใช่ไหมแต่ซ้อมแค่นี้ยังไงก็ไม่พอคุณก็เดาไปเรื่อยถูกไหมครับผมว่าเอางี้ดีกว่านะหน้าที่ของใครของมันคุณก็ดูแลซัพพลายเออร์ของคุณไปนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่ผมเฮ้ยกลัวฉันทำพังปะเอาตรงๆนะป้าก็กลัวแหละกลัวแล้วจะยืนบื้ออยู่ทำไมทำให้ฉันทำไม่ได้ดิฉันสู้ไม่ถอยแน่ต้องงี้ดิป้าเดี๋ยวป้าก็ทักทายผู้ชมแล้วก็นำเข้ารายการนะจากนั้นก็นำเข้าสินค้าเลยแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะเขียนสินค้าไว้ตรงกลางเขาจะไม่เซ็ตไว้ก่อนโอเคนี่ก่อนแล้วกันนะจำสคริปต์ได้แล้วใช่ไหมอ่ะเป๊ะมากนี่ป้าเอาสบายๆนะอารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนกับผู้ชมอ่ะก็เมามอยอะไรไปเรื่อยอ่ะธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องไปเป๊ะตามสคริปต์มากก็ได้ถนัดดีงั้นก็เดี๋ยวลองซ้อมถ่ายจริงเลยก็ได้นะครับพร้อมนะครับทุกฝ่ายครับเหมือนจริงนะ5 4 3 2ก็เป็นผัวเขาดิไม่ผมจะมาตามหาทำไมวะพ่อแล้วนี่จะบอกเรื่องหย่ากับลูกยังไงอ่ะยุ่งอะไรด้วยอ่ะสงสารน้องเหมือนกันนะเนี่ยเลิกก็คือเลิกฉันไม่มีทางหวั่นไหวให้กับผู้ชายที่มั่วไม่เลือกอย่างคุณแน่พบเจอใครต่อใครมาหลายคนกี่ครั้งที่ฉันต้องเห็นเธอทุกทนอยู่กับความสับสนมันเจ
จ็บจนทำเธอมีน้ำตา